ทางนี้นะครับสวัสดีพลอยชมพูสวัสดีพลอยชมพูครับผมนี่สวัสดีครับผมนี่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 ผมกำลังแปลงร่างให้เป็นเสลี่ยงครับเขาบอกให้ผมมารับน้องพลอยชมพูหลังจากที่น้องเขาร้องเพลงเสร็จโอ้โหไปจะไปไม่คิดกดป้าไม่คิดเสลี่ยงเลยแหละป้าป้าป้ามานั่งกดป้ามานั่งนี่จะจินีนหรือพลอยชมพูจินีนไวเก้าหรือว่าพลอยชมพูเพราะว่าเราเวลาเราดูในเฟซบุ๊กหรือในยูทูบเราหลักซีกันรู้จักกันก็เรียกว่าจินีนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเข้าวงการเราจะเรียกว่าพลอยชมพูใช่ค่ะถ้าเป็นประเทศไทยก็คนไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียกพลอยชมพูจินีนแล้วก็เรียกว่าถ้าเพื่อนที่เมืองนอกเจอจินีนใช่ไหมใช่ซิงเกิลนี้มีชื่อว่าดีใจ I'm glad เมื่อคืน2ทุ่มเพิ่งจะปล่อย MV คิดเล่นกันต่อธนภพเอออันนี้นะคะเล่นกันต่อเล่นกันต่อใช่ค่ะใช่ค่ะเช้าอยู่ค่ะหนูยังไม่ตื่นกินเนื้อก่อนไหมจ๊ะกินเนื้อก่อนหนูเล่นกันดีกันต่อหนูรู้ใช่ไหมจ๊ะรู้ค่ะเอ็มวีทุกออกเมื่อคืนจำได้เนาะจำได้ค่ะดูภาพมิวสิกวิดีโอนิดนึงนะกลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเคยเล่นด้วยกันแล้วครั้งนึงใช่ค่ะก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงค่ะนะครับนี่เพลงชื่อว่าดีใจค่ะวันนี้ซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วอะซิงเกิลน่าจะที่3ค่ะคือจะมีแบบพวกเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลตัวเองจริงๆก็เป็นเพลงที่3แต่รู้มั้ยว่าเธอคนนี้เพลงที่4เป็นคนที่แล้วด้วยที่4เขาบอกว่าคนนี้ชิมเป็นคนที่ร้องสดได้ดีมากผมร่วมงานอีเวนต์กับเธอบ่อยครับได้ฟังร้องสดบ่อยมากใช่แต่นอกจากนี้เธอมีความสามารถในการแสดงเพราะฉะนั้นตอนนี้พลอยชมพูคือใครครับนักร้องนักแสดงก็เป็นได้หมดทุกอย่างเป็นได้หมดทุกอย่างเลยแล้วเป็นคนพิเศษไม่น่าจะกำกับจัดไฟดูเสื้อผ้าทำทุกอย่างทำ everything เป็นอาร์ตไดจริงๆล่าสุดเดี๋ยวกังจะพากเสียงแล้วด้วยค่ะอ๋อพากเสียงด้วยใช่เป็นอะไรครับบอกได้เลยบอกได้เลยหรือยังบอกได้แล้วค่ะเป็นหนังจีนหรือว่าเป็นหนังเกมออฟโทนนะคะเป็นอาย่าสตาร์ค่ะชีจะเล่นเป็นอาย่าเสียงอาย่าก็ที่เราดูใน IG ชีว่าทำไมชีไปอยู่ใน GOT ใช่มั้ยเกมออฟโทนใช่มั้ยลองนิดนึงได้มั้ยครับสักหนึ่งลายได้ไหมมีได้ไหมบอกฉันจะฆ่าแกวูดดี้อ่ะฉันจะฆ่าแกวูดดี้เสียงอาย่าอาย่าแล้วกดโกรธหน่อยเสียงอาย่าภาษาไทยเทคหนึ่งงั้นขอแนะนำตัวเป็นอาย่าแล้วเชิญเลยครับตอนนี้ช่วงนี้กำลังอยู่ในขั้นฝึกฝนอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากอะไรข้าชื่ออาย่าสตาร์แค่นี้ละค่ะแต่ว่าทำไมคนสวยทำอะไรก็ดูดีใช่ทำอะไรก็ดูดีต้องขอบคุณพลอยชมพูด้วยที่อุตส่าห์ย้อมสีผมมาสีเดียวกับเสื้อเต๋อเลยไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเจนินพลอยชมพูมาปุ๊บผมก็เลยต้องเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องหาเสื้อที่แมทช์กับสีของน้องสีผมน้องเอาจริงๆนะเมื่อกี้นี้ระหว่างที่พลอยร้องอยู่เนี่ยจริงครับเต๋อทำไมรู้ไหมฮะไม่แล้วนั่งใกล้เนื้อด้วยไงพี่อุดีผมก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเหม็นเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเบลอหรอหรือว่านั่งใกล้เนื้อน่ารักไหมน่ารักแต่ว่าตอนแรกผมนึกว่ามีสีชมพูสีเดียวทั้งหมดนี่มีกี่สีฮะสิกี่เชดในผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ5สีมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะคือย้อมสีเยอะๆเนี่ยมันบางทีมันเบลอบ้างไหมหมายถึงว่าเคมีมันทำให้แบบว่าบ้าแล้วรู้ไหมเมื่อกี้เลยบอกมันบอกว่าอัมแกลเป็นซิงเกิลที่3แต่จริงๆเป็นซิงเกิลที่4แล้วใช่ค่ะอะไรนี่อะไรไปว่าเนาะไม่ใช่หรอกถามเล่นๆไงยอมบ่อยไหมพลอยชมพูครับมีคนอยากจะรู้ว่ามีคนอยากจะรู้ว่างานเยอะแบบนี้มีคนมาช่วยดูแลหรือยังคือมีแฟนหรือยังสเปคผู้ชายเป็นยังไงครับอยากรู้ยังไม่มีคือเอาจริงๆตอนนี้หนูแบบคิดแต่เรื่องงานจนแบบไม่ได้แล้วถ้าสเปคแกสมมติผู้ชายแบบไหนที่เดินมาแล้วทำให้เจนีนไวเกิลต้องแบบหันไปมองสูงไหมขาวไหมตีไหมเสื้อใส่เสื้อชมพูไหมกัปตันสเปคไหมกัปตันพูทเนศหรอฮะกัปตันไหนกัปตันหนุ่มกัปตันคุณเล่นคุณเล่นซีรีส์อ๋อหนุ่มกัปตันเออกัปตันคนนี้คนนี้อย่างนี้ถือว่าสเปคอย่างนี้ถือว่าสเปคนะครับกัปตันสเปคนะฮะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็นิสัยดีแล้วถ้าระหว่างกัปตันกับเต๋อโอ้โหแล้วถ้าเป็นระหว่างกัปตันเต๋อแล้วพี่พีเคล่ะเอาพ่อมาทำไมมาทำไมนี่แต่ต้องบอกทำไมเราเงียบกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเงียบแอบไม่รู้อะไรยังไงไม่ใช่ผมกำลังกลืนกับผู้หญิงคนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเพิ่งเห็นในไอจีของชีว่าชีไปทำอะไรเกมอัตโรนเพิ่งรู้ว่าภาคเสียงอาญาสตาร์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของชีวิตได้อย่างในการทำงานก็จริงๆก็ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างก็เกือบจะทำหมดทุกอย่างที่อยากเอาจริงๆเรียกว่าทำทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วอย่างเช่นแบบพวกการแสดงร้องเพลงแล้วก็ภาคหนังก็เนี่ยก็การจะได้ทำชีวิตของเขาคืออะไรหรือเปล่าเขาได้มาทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาอยู่ในโบนัสคือทุกอย่างที่ทำเป็นโบนัสหมดเลยเนาะได้อีกก็ดีได้อีกก็ดีได้อีกก็ดีเพราะว่าฝันมาถึงแล้วจริงๆคุณประสบความสำเร็จหมายถึงว่าไปถึงฝันตั้งหลายปีแล้วนะใช่ปะเล่นหนัง
ก็ประมาณนึงค่ะเนาะอ่ะล่ะฝากผลงานของน้องนิดนึงนะครับติดตามได้ที่ไหนบ้างครับได้ค่ะก็ตอนนี้เพลงดีใจออกแล้วทั้งจุกแล้วก็ YouTube ด้วย YouTube ก็ตัว MV ก็ออกแล้วด้วยก็อยากจะให้ฝากติดตามกันด้วยนะคะครึ่งวันได้ประมาณ 400,000 วิวแล้วค่ะใช่คือ 2 ทุ่มจนถึงตอนนี้ 400,000 วิวแล้วสุดยอดมากครับในนั้นเป็นพี่เองอ่า